ดีไซน์มาเพื่อการใช้งานเนี่ย 1-2 คนเป็นหลักอยากได้รถเล็กๆแล้วก็ขับสะดวกสะดวกง่ายๆไปคล่องเจอรถติดจัดการได้ง่ายเจอซอยเล็กๆขับง่ายมีกล้องรอบคันให้ดูที่จะช่วยให้เราคอนโทรลรถตัวนี้มันไปตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ Mini Cooper SE นะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวล่าสุดเลยที่เราได้เห็นการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับ 1,690,000 บาทนะถือว่าเป็นรถที่มีออปชันในเรื่องของราคาที่เราใจค่อนข้างมากนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทดสอบขับขี่ครับจำนวน1วันท้วน1วันท้วนครับเพื่อที่จะได้ลองประสบการณ์การขับขี่ของ Mini Cooper คันนี้ในประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ไปขับที่ประเทศสเปนมาให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับอันนี้ได้มาที่พวงมาลัยขวาแล้วก็มีคลิปในส่วนที่ผมพาไปดู Static Previewนะครับว่าคันนั้นน่ะที่เป็นสเปคในไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูในส่วนนั้นได้นะครับก่อนที่จะไปบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่นะครับมีจุดนึงที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเพราะว่าตอนที่เราทำสแตติกพรีวิวเราไม่ได้ทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะว่าเรื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างในพื้นที่เก็บสัมภาระผมก็เลยได้นำกระเป๋าเดินทางส่วนตัวครับซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดที่ผมใช้งานมาตลอดเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปต่างประเทศบ้างคันนี้ผมก็เลยลองเอามาใส่ดูว่าข้างหลังถ้าหากว่าเราไม่พับเบาะหลังเขาจะใส่ได้ไหมคำตอบก็คือใส่ได้นะครับใส่ได้แบบแนวนอนแต่ว่าถ้าจะดีคือเราจะต้องถอดคาร์โก้โคเวอร์นะครับพื้นที่ปิดสัมภาระด้านหลังออกไปก่อนนะแล้วก็วางกระเป๋าเข้าไปในลักษณะแบบนี้ก็จะสามารถใส่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะต้องเดินทางยาวๆไปหลายคนก็คงไม่แนะนำนะครับสองคนเนี่ยกำลังดีสองคนนี่ก็กระเป๋าเดินทางสองใบใบเล็กสองใบนะครับไปเที่ยวพัทยาบ้างไปเที่ยวหัวหินบ้างนะก็พากันโอเคอยู่ในเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระแต่ถ้าหากว่าอยากจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่านั้นนะครับขนของเพิ่มเติมอยากจะซื้อของใหญ่ๆพับเบาะหลังได้ครับ60-40พับลงมาแล้วก็เอาถ้าอยากจะขนทีวีเงี้ยก็สอดทีวีเข้ามาได้ขนโต๊ะเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับมาเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการขับขี่ในประเทศไทยแล้วคันที่เราได้มาวันนี้นะครับเป็นคันสีขาวซึ่ง Mini Cooper SE มีหลากหลายสีให้ได้เลือกสีขาวที่เราได้มาลองขับมีสีเหลืองก็มีสีเทาก็มีสีน้ำเงินก็มีนะครับก็หลากหลายคันสีแดงก็ยังมีนะครับก็เราไปเลือกเอาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆสื่อจากหลายๆกลุ่มนะครับที่ได้ลองรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เช่นเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้ครับเราได้ไปทดสอบขับขี่คันนี้นะจะว่าคันนี้ไม่ได้แต่บอกว่า Mini Cooper SE รุ่นล่าสุดที่ประเทศสเปนมาคันนั้นพวงมาลัยซ้ายคันนี้พวงมาลัยขวาอื่นๆที่มันแตกต่างกันหน่อยนะฮะอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปของ Static Previewก็จะมีปรับเปลี่ยนพวกเนี้ยที่ต่างกับคันที่ผมขับตอนนั้นก็เป็นพวกเบาะเนาะเบาะเองก็จะเป็นแบบแมนวลทั้งซ้ายและขวาถ้าจะปรับสูงต่ำก็ต้องปรับแบบมืออย่างเงี้ยดึงขึ้นดึงขึ้นกดลงครับเพื่อให้มันสูงต่ำแล้วก็ที่ด้านซ้ายเองนะเขาก็จะมีที่ให้เราดึงขึ้นให้เราเลื่อนเพื่อไปข้างหน้าหรือว่าไปข้างหลังสเปคก็ไม่ได้หนีกันครับพวกพละกำลังมอเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ต่างๆพละกำลังคันนี้นะครับตัวมอเตอร์เป็น1มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าครับ front wheel drive พละกำลัง218แรงม้าครับ330นิวตันเมตรท็อปสปีดสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนอัตราเร่ง0ถึง100ได้ที่ 6.7 วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่พละกำลังถือว่าอยู่ในกำลังดีนะครับไม่ได้อืดแล้วก็ไม่ได้แรงจ๋านะเพราะว่าตัวแรงๆถ้าหากว่าเรานึกถึงในท้องตลาดเนาะถ้าเป็นพวกดูอัลมอเตอร์อย่างเงี้ยที่มาใกล้ๆกันเลยนะแต่ว่าคันเขาจะใหญ่กว่าก็จะคนจะนึกถึงถ้าเน้นขับในเมืองด้วยคนจะนึกถึงฝั่งของ Volvo EX30 ฝั่งของ Seeker X นะที่มีการเปิดตัวขึ้นมา Volvo EX30 ทําตลาดก่อนใครแล้วและ Seeker X กําลังตามมาส่วน Mini Cooper เพิ่งประกาศราคาไปสตาร์ท 1.69 ล้าน
ันนี้ก็ยังไม่ได้รวมออปชันเสริมคันนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดธรรมดาเนี่ยจะมีแค่ครูซคอนโทรลมาให้ล็อกความเร็วเฉยๆแต่ถ้าอยากจะได้พวก Adaptive Cruise Control อยากจะได้พวกบังคับพวงมาลัยอยากจะได้พวกกล้องช่วยถอยนะครับออโต้พาร์คมีออโต้รีเวิร์สเนี่ยก็จะต้องSubscribe หรือซื้อเป็นแพ็กเกจแยกแล้วก็หลังคาเขาเซตให้มาเป็นแบบทึบหมดเลยสำหรับตัวนี้นะครับที่บังแดดของเขาเนี่ยข้างหน้าของคนขับแล้วก็คนนั่งไม่มีไฟให้นะครับเป็นแบบที่ทึบเฉยๆนะครับแล้วมีเล่นไฟอยู่ตรงนี้ให้มีกระจกคราวนี้เรื่องประสบการณ์การขับขี่เราทราบเรื่องพละกำลังกันไปแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะลองขับในรูปแบบการใช้งานการใช้ชีวิตในเมืองมากกว่านะฮะก็เพราะว่าตอนที่ไปสเปนอ่ะผมขับทางไกลขึ้นเขาไปให้ดูละอัตราค่าบริโภคพลังงานอะไรก็ว่ากันไปผมก็เลยตีโจทย์ในว่าในรอบเนี้ยผมขอขับในกรุงเทพแล้วขอขับไปดูในพื้นที่ที่รถติดซะซอยเล็กๆซะเป็นยังไงนะครับเพื่อจะดูว่ารถคันนี้มันคล่องแคล่วหรือเปล่าบอกเลยว่าคันนี้มันกระฉับกระเฉงมันปราดเปรียวขับไปเนี่ยแน่นอนด้วยความที่มันเป็นรถคันเล็กอ่ะเป็นรถคันเล็กแล้วการคอนโทรลอะไรต่างๆผมว่าพวงมาลัยมันคมด้วยนะผมไปขับรุ่นก่อนหน้านี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างว่าที่พวงมาลัยคมกับพวงมาลัยไม่คมนี่เป็นยังไงขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเมื่อกี้ก็คือไปขับ Neta X มาแล้วเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยอย่างเงี้ยมันจะมีระยะฟรีค่อนข้างเยอะทำให้เวลาที่เราขับขี่ไปการที่เราจะเปลี่ยนเลนแล้วก็เราจะต้องหักพวงมาลัยค่อนข้างเยอะแต่คันนี้มีมาให้ชับๆเลยนะครับก็ถือว่าขับได้อย่างมั่นใจคือตามสไตล์ของ Mini Cooper มาแล้วนะครับตามสไตล์ของแบรนด์ในเครือของ BMW นะฮะ Mini Cooper ที่เขาทำอยู่ด้วยกันมาการเซตอัพพวกนี้มันมีให้เรื่องเบรกใช้ได้ดีครับอันนี้คอนโทรลได้ดีมั่นใจในการขับขี่การเก็บเสียงถือว่าทำได้อยู่ในระดับดีครับแม้ว่าคันนี้จะเป็นประตูแบบเฟรมเลสกระจกให้มาแบบ1ชั้นเราก็ได้ยินบ้างแหละด้วยความที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็เวลาขับมารถบริเวณข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นรถที่วิ่งผ่านไปก็ได้ยินบ้างมันอาจจะไม่ได้เงียบกริบมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าประตูที่มีกระจกแบบ2ชั้นนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยได้ในการที่เราขับขี่ความสะดวกสบายต่างๆนะครับก็จะมีพวกนี้มาให้ด้วยเป็น Head-up Display Head-up Display เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเราล็อกรถเอาไว้ดับรถเอาไว้เนี่ยเขากระจกตรงนี้ครับเขาจะซ่อนเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับกระจกเขาจะโผล่มาคันนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยอยู่กับโหมดขับขี่ด้วยถ้าเป็นโหมดโกคาร์ทก็จะเล่นสีแดงถ้าจะเป็นโหมดกรีนนะครับก็จะขึ้นสีเขียวแต่ว่าบางอันตรงแดชบอร์ดจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นมันจะขึ้นเพราะว่าโหมดกรีนเองมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานเขาก็เลยพยายามลดตัวนั้นออกไปนะครับแล้วโหมดต่างๆที่เขามีให้เนี่ยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเขาเรียกว่า experience นะฮะอย่างโกคาร์ทเราเห็นไปละอย่างคอที่เป็นคล้ายๆโหมดสแตนดาร์ดอย่างกรีนโหมดอีโคประหยัดโหมดวิวิดก็จะเน้นพวกแสงสีเสียงนะครับก็แนวสีสันสดใสโหมดไทม์เลสก็จะเน้นพวกที่เป็นคล้ายๆย้อนยุคนะฮะก็หลายๆคนอาจจะชื่นชอบนะมันเป็นเหมือนการใส่นาฬิกาคลาสสิกอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเพอร์ซันนอลนี่ก็ดีตรงที่หากว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อแล้วก็ใช้มินิ ID นะครับเราเซตพวกวอลเปเปอร์หรือว่าเซตรูปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะลิงก์ขึ้นมาที่หน้าจอคันนี้ของเราเลยเดี๋ยวผมขอกลับไปที่โหมดกรีนแล้วกันผมชอบขับโหมดนี้เพราะขับเรื่อยๆชิวๆคือถ้าเป็นโหมดธรรมดาเขาจะเป็นโหมดคอโหมดกรีนก็จะเป็นนี่ครับจะดูเรื่องของพลังงานนะว่าคุณได้ขับแบบ efficiency หรือเปล่าง่ายๆว่าคือโหมด eco ครับข้อดีของโหมดอันนี้ก็น่ารักดีนะคือกราฟิก UI ที่เขาดีไซน์มาแบบใหม่ถ้าผมขับดีๆชิวๆไม่ได้ใช้ power หรือว่ากำลังเยอะเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวให้นะแต่ถ้าผมกดคันเร่งปึ๊บกดเข้าไปนี่เมื่อกี้เห็นไหมว่าจะเป็นรูปเสือวิ่งเลยนะผมกดหนักอีกจากเสือขาวกลายเป็นเสือชมพูมาละนี่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 นะก็จะเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับโหมดเนี้ยมันไม่มีเสียงใช่ป่ะแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้พวกเสียงสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้นะอย่างถ้าหากว่าเราลองเปิดโหมดคอก็ยังไม่มีแต่ถ้าเป็นโหมดโกคาร์ทครับหรือว่าโหมดสปอร์ตเราก็จะได้เห็นเสียงเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดโกคาร์ทรอสักพักหนึ่งเปลี่ยนละนี่ครับจริงๆการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีเสียงมาให้ด้วยนะเป็นเสียงฮู้ๆนะแล้วก็มันจะมีเสียงจำลองเวลาที่เราขับเวลาที่เราถอนคันเร่งนี่คือเป็นเรื่องของเสียงจำลองนะครับที่เขามีมาให้ด้วยเออ
ที่ผมชอบอีกอย่างนึงเวลาที่ขับคันนี้ครับมันจะมีเรดาร์ที่อยู่ข้างหน้าเนาะที่เขาช่วยในระบบการขับขี่แล้วเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเรียกชะลอความเร็วให้อัตโนมัติเหมือนคันที่ผมเคยขับของพวก BMW ลักษณะคล้ายๆกันเลยเขาเรียกว่า Adaptive Recuperator ถ้าทางข้างหน้าไม่มีรถนะผมขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยไหลอันนี้ปล่อยไหลอันนี้ผมยกเท้านะแต่ถ้าหากว่ามีรถหรือว่าเราขับเข้าไปใกล้ๆรถสมมติผมจะเข้าไปใกล้รถตู้คันนี้แล้วผมจะยังไม่แตะเบรกนะผมจะยังไม่แตะเบรกเนี่ยผมแค่ปล่อยเท้าเฉยๆนี่ยังไม่แตะเบรกนะปล่อยเท้าเนี่ยเขาก็จะพยายามชะลอออกมาให้อย่างน้อยผมว่ามันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ค่อนข้างเยอะในการที่เราจะขับรถยนต์คันนี้นะช่วงล่างเป็นยังไงเล่าให้ฟังผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยโอเคแทบไม่ได้ต่างกับคันที่ไปขับอยู่ที่สเปนเพราะว่าช่วงล่างที่เขาเซตมาให้มันจะมีความคอมฟอร์ตมากขึ้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับมินิคูเปอร์เจนก่อนๆที่ผ่านมาเจนก่อนหน้านั้นเนี่ยคนจะรู้สึกว่าช่วงล่างมันแข็งมันตึงตังแล้วก็พวงมาลัยนี่จะหนักผมว่าเจนเนี้ยพวงมาลัยมันเบาขึ้นแล้วเวลาที่เราคอนโทรลผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงถ้าขับอ่ะจะมีความชื่นชอบมากนะชื่นชอบมากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้กำลังเยอะในการที่จะเปลี่ยนเลนขับรถเงี้ยหรือว่าถ้าหาว่าอยู่ในเมืองเงี้ยมันจะต้องเลี้ยวบ่อยๆเลี้ยวขึ้นตรงขึ้นตึกคันนี้มันจะเบาลงแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพวงมาลัยมันเบาเกินไปหรือเปล่าประมาณเนี้ยแต่ว่าการคอนโทรลควบคุมผมรู้สึกมั่นใจครับเวลาหากเปลี่ยนเลนแบบกระชั้นชิดหรือต้องการสลับไวๆด้วยความที่แบตเตอรี่คันนี้เอาไว้ที่ใต้ท้องมันทำให้ตัวจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงจึงทำให้เวลาที่เราขับรถไปมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์ดีรถทรงตัวได้ดีนะครับขับขี่ได้อย่างสนุกสนานทางถนนถ้าเป็นเรียบๆแบบนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังขับไปสุวรรณภูมิเป็นถนนลาดยางฟีลลิ่งผมว่าดีเลยกำลังดีขับไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวรถมันไม่ได้โครงแต่ถ้าหากว่าเป็นฝั่งถนนคอนกรีตครับคอนกรีตที่เราได้ลองนะโดยเฉพาะตอนที่เราขับเข้าไปในเมกาบางนาไปในสถานที่ที่จอดพอดีเข้าไปทานข้าวด้วยถนนคอนกรีตตรงนั้นน่ะพอมันไม่สม่ำเสมอมันก็จะมีอาการที่แบบว่าเด้งซ้ายเด้งขวาบ้างผมรู้สึกว่าอาการตรงนั้นน่ะผมว่าการโค้งน่ะมันจะทำให้มันตึงๆเหมือนเทสลาที่ผมขับเทสลาที่ผมขับก็อยู่ประมาณนั้นแหละคือแบบเขาเรียกว่าแข็งอ่ะอาการแข็งตรงนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่การที่เราคอนโทรลรถขับรถในความเร็วสูงและเราสับเปลี่ยนเลนมันทำให้ตัวรถมันสเตเบิลมันเสถียรแต่ว่าถ้าหากว่าขับช้าแล้วไปเจอถนนสภาพแบบนั้นน่ะมันจะทำให้หัวโยกหัวคลอนนะครับซึ่งคันนี้ก็ยังได้ฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่ถ้าเป็นถนนคอนกรีตที่ไม่ได้เรียบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นถนนโดยรวมทั่วไปผมรู้สึกว่าคันนี้จัดเป็นรถที่เซตมาได้กำลังดีนะครับไม่ได้นุ่มเกินไปไม่ได้นุ่มจ๋าเหมือนสไตล์แบบรถจีนหลายๆคันอย่างที่พวกเราเคยขับมาแล้วก็ไม่ได้แข็งโป๊กปาร์กนะฮะจนทำให้รู้สึกว่าขับรถแล้วเหนื่อยไม่อยากจะขับอีกแล้วอ่ะทำไมมันแข็งมันกระด้างจังเนี่ยแล้วการเก็บรอยต่อพวกนี้ครับเราจะยังรู้สึกได้ถึงพื้นของถนนการเก็บการซับแรงที่กระแทกขึ้นมามันอาจจะไม่ได้ซับทั้งหมดเราจะยังรู้สึกได้อยู่ทำให้คนที่ขับคันนี้ยังคงได้ฟีลลิ่งของโกคาร์ทนะฮะแต่ว่าความดิบอ่ะมันจะลดลงไปค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับเจนก่อนๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะชอบผมอ่ะขับเฮ้ยชอบเลยนะครับเพราะว่าเคยขับมินิคูเปอร์เจนเก่าๆก่อนหน้านี้ละอันนั้นก็โอ้โหคือขับเร็วอ่ะมันนิ่งพวงมาลัยมันดีแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆหมุนแทบจะแบบต้องออกแรงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้ามาเจอในสภาพถนนที่ขรุขระหรือว่าไม่ค่อยเรียบเป็นร่อนอะไรเท่าไหร่ก็เหนื่อยเหมือนกันตึงตังก็หนักเหมือนกันนะครับสำหรับตัวก่อนๆหน้าแต่ว่าคันนี้ผมว่าทำได้ดีขึ้นมินิคูเปอร์ SE คันนี้มาพร้อมระบบออโต้พาร์คกิ้งด้วยนะครับเขาเรียกว่าพาร์คกิ้งแอสซิส
ุ่มจะอยู่ตรงนี้ครับคันนี้มีคันที่เราเทสเนี่ยมีฟังก์ชันนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูผมจะขับมาที่จอดรถประมาณนี้แหละแล้วเราก็กดตัว P ขึ้น Parking Assist แล้วก็เลือกเนี่ย P Assistant ผมสังเกตดูว่าถ้าพื้นที่ว่างๆอ่ะดีเทคค่อนข้างยากแต่ว่านี่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีรถจอดอยู่เนี่ยเขาจะหาง่ายเขาหา reference ง่ายอย่างเช่นตัวเนี้ยข้างๆรถตู้เขาเจอแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์แล้วก็เลือกเป็นมันจะจอดได้เป็นแบ็คเบิร์ดถอยหลังพาร์คแบบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ด้วยเดี๋ยวลองตัวนี้เนี่ยตั้งนี่นะครับนี่ผมเลือกให้ถอยเข้าซองนะเขาจะถอยเข้าซองที่เขาดีเทคเจอนะครับอันนี้ปล่อยมือนี่พยายามเข้าซองอยู่จะจอดขนานก็ได้จอดเข้าซองก็ได้ทำให้ดูซิว่าเขาใช้งานได้จริงๆหรือเปล่ากำลังน้องกำลังตั้งลำด้วยความละเมียดละไมที่มีเยอะแยะนะครับแต่ขอเป็นข้างรถตู้คืออย่างที่บอกถ้าเป็นที่ว่างๆอ่ะไม่ค่อยดีเทคนะแต่ถ้ามีแบบรถมีเรฟเฟอเรนซ์จอดอยู่แล้วอ่ะดีเทคง่ายอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมก็ลองจอดข้างๆ Tesla ของผมนะครับก็จะเข้าไปรูเล็กๆอ่ะโอเคเข้าก็ได้ละแต่จะแบบไม่สุดหน่อยก็ค่อยถอยเข้าไปต่อประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เองฟังก์ชันอื่นๆนอกจากการออโต้พาร์คช่วยถอยจอดแล้วเนี่ยเขายังมีจดจำเส้นทางครับสมมุติว่าเราขับมานะแล้วก็ไปเจอทางตันแล้วไปไหนต่อไม่ได้เขาจะจดจำเส้นทางระยะไกลที่สุดอยู่ที่150เมตรนะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้น reverse assistant เรากดตัวนี้ select reverse gear ก็ให้เข้าเกียร์ถอยแล้วเขาก็จะมอนิเตอร์แล้วก็ให้แตะเบรกนิดนึงแบบเมนนวลนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะจดจำเส้นทางเมื่อกี้ที่เราถอยขับเข้ามาแล้วเราก็จะถอยกลับไปนะครับอันนี้คือเขาถอยเองนะผมไม่ได้บังคับผมอะไรหลักการเป็นประมาณนี้ก็อย่างคันนี้ที่เราฟังก์ชันแบบนี้เราเคยเห็นในคันไหนบ้างผมเคยเห็นใน Aura Good Cat ตัว Ultra นะฮะที่ผมเคยใช้งานอยู่ณตอนนั้นก็มีฟังก์ชันนี้มาให้พวก Haval H6 ตัว Ultra เหมือนกันก็มีเสริมฟังก์ชันนี้มาให้เช่นเดียวกันนะครับอื่นๆนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันในต่างๆเนาะเท่าที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปอันดับต้นๆแล้วที่ไปเทสที่ประเทศสเปนนะฮะเราก็จะเห็นพวกUI อะไรต่างๆนะครับที่อยู่นี่ power บ้างกำลังใช้ไปเท่าไหร่ความเร็วแบตเตอรี่ที่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราก็แตะได้ด้วยแล้วก็ระยะทางเนาะพอแตะไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอระหว่างคลาสสิกที่เป็นเข็มหน้าปัดแบบนี้เพราะว่ามินิเขาอยากคงความเป็นคลาสสิกด้วยนะครับก็เลยดีไซน์มาเป็นแบบนี้ด้วยหรือจะเป็นแบบดิจิตอลคุณก็แตะอย่างนี้ได้เลยนะครับก็สวายหรือว่าคุณสลับแบบเร็วๆแบบนี้อันนี้สถานะเกียร์นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ที่เกียร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเกียร์ก็จะมี R N D แล้วก็ B B คือ one pedal นะครับเดี๋ยว one pedal เดี๋ยวผมพาไปเทสว่าเป็นยังไง one pedal เนี่ยคือถ้าเราจะใช้ให้กดที่ตัวเปลี่ยนเกียร์อีกทีนึงนะจาก D มันจะกลายมาเป็น B ที่เป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยผมลองพาทุกคนขับดูว่าถ้าเป็น one pedal นะมันจะหยุดหรือเปล่าเพราะว่า one pedal เนี่ยหลายเจ้าดีไซน์มาไม่เหมือนกันอย่าง Tesla ปล่อยแล้วหยุดอย่าง Neta X ล่าสุดมี One Pedal ชะลอเฉยๆแต่ไม่หยุดแต่เนี้ยผมปล่อยละหยุดนะครับลองให้ดูอีกทีผมขับเข้ามาเสร็จปุ๊บผมวนๆไปวนๆไปก็อันนี้ปึ๊บอยากจะชะลอปล่อยคันเร่งครับปึ๊บหยุดนะครับถือว่าโหมดนี้ก็หยุดให้เราสำหรับ One Pedal ถ้าเราสลับกลับมาก็กดที่เดิมครับก็จะกลับมาที่เกียร์ดีนี่ของ UI ของเขาถ้าเรากดมาที่หน้าโฮมเนาะผมที่หน้าโฮมแบบเนี้ยเขาก็จะมีหน้าแสดงผลข้อมูลนี้ด้วยมีสภาพอากาศให้ดูมีอัตราการบริโภคพลังงานเมื่อกี้ที่เราลองขับมาแล้วกว่า88กิโลเมตรนะครับจากบนเทรนนิ่งของ BM แล้วก็ผมขับมาทางบางนาเพื่อถ่ายโรลลิ่งเพื่อขับอะไรต่างๆ
consumption rate รวมๆกันจะอยู่ที่14นิดๆเนี่ย 14.1 ที่เราเห็นและมันมีต่ำไปกว่านั้นก็คือ 13.9 ก็มีเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆตีเฉลี่ยเป็น14กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรถ้าหากว่าเราคำนวณระยะทางการวิ่งจริงๆแบตเตอรี่คันนี้มีอยู่ที่ 52.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้เอาตัวเลข 52.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงตั้งแล้วก็หารด้วย14ตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นระยะทางออกมาถ้าหากว่าผมลองคำนวณจริงๆซะคันนี้ถามผมเลยว่าวิ่งสบายๆเท่าไหร่350กิโลเมตรได้ชัวร์ๆแต่คุณต้องทำคอนซัมชันเรทประมาณนี้นะในการบริโภคอ่ะ14กว่าๆ15ราวๆเนี้ยมันจะอยู่ในช่วง300ถึง350ถ้าคุณกดไป16 17 18คือขับเร็วหรือใช้โหมดโกคาร์ทเนี่ยโหมดโกคาร์ทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโหมดสปอร์ตมันจะทำให้การบริโภคพลังงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอัตราการกินพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆผมก็จะใช้ในโหมดของคอแล้วก็ efficient นะครับ efficient ก็จะดูง่ายหน่อยเราก็จะได้ดูว่าเราขับไปแล้วเป็นยังไงคือถ้ากดคันเร่งเยอะจากรูปนกเขาก็จะกลายเป็นรูปเสือประมาณนั้นเขาก็จะวิ่งนะฮะตัว experience โหมดต่างๆก็มีหลากหลายเนาะ7โหมดเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นเนาะเนี่ยมาดู consumption rate ไปแล้วนะฮะมี car assistant ว่าแบบเอ้ยตอนนี้สถานะรถเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติตีไฟลงไฟเลี้ยวมีไฟบ่งไฟเบรกขึ้นเหมือนกันแสดงตรงนี้ได้เลยนะฮะหน้า UI ถือว่าทำได้ดีครับตัวนาฬิกามีมาให้แล้วก็อันนี้คือเป็นพวกหน้าจอรวมกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เมนูต่างๆที่เราจะใช้งานบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เราก็จะมี mini ID เนาะเราก็จะดูว่าเราเชื่อมต่อกับ ID ของใครอยู่หรือเปล่าสมมติเรามี mini 2คันเขาก็จะลิงก์กันนะฮะถ้าเราตั้งค่าในคันที่1แล้วย้ายมาคันที่2พวกค่าต่างๆก็จะตามมานะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายแต่ว่าถ้าเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันจะแสดงผลไม่เต็มแบบวงกลมนะครับเห็นไหมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีข้อมูลของมินิที่ยังแสดงอยู่นะครับไม่ถูกแทนที่ไปทั้งหมดถ้าหากว่าเราอยากจะได้ระบบ Navigation ที่แสดงเต็มหน้าจอเราจะต้องใช้ Navigation ของทางมินิเองซึ่งผมได้ลองใช้แล้วฟังก์ชันของเขาอ่ะค่อนข้างโอเคเลยลองขับไปนะครับแล้วก็Navigateไปก็อาจจะมีแบบพาไปในทางที่ไม่คุ้นเคยบ้างก็จะมีบางครั้งแต่ว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบคือ1แหละพอเวลาเราเปิดใช้งานแบบเนี้ยเราสามารถซูมได้ซูมอินซูมเอาท์ได้เพื่อดูภาพรวมเพราะว่าบางทีอ่ะแมปบางแมปหรือว่าแม้ว่าเราต่อ Google Map เองจากทาง Apple CarPlay เนาะเราจะซูมนี่ยากดูภาพรวมยากผมชอบสไตล์แบบนี้มากกว่าเพราะว่าติดสไตล์ของ Tesla มาเราอยากจะรู้ว่าแมปมันอยู่ตรงไหนเราก็เลื่อนได้เลยจะใช้2นิ้วควบคู่กันก็ได้นะครับนี่เขาก็จะแสดงภาพนั้นออกมาสิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงก็คือเห็นไหมเห็นจุดขาวๆพวกนี้ไหมจุดขาวๆพวกนี้คือเขาแสดงเป็นจุดชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จรถจะเป็น DC ก็แสดง AC ก็แสดงทำให้เราไม่ต้องไปค้นแอปเพิ่มเติมปกติผมจะต้องเปิดปลั๊กชาร์จในมือถือก่อนเพื่อที่ดูว่าใกล้ๆนี้มีอะไรหรือเปล่าถ้ามีแล้วเราค่อยไปดูในแอปของผู้ให้บริการเหล่านั้นอีกทีขับไปปุ๊บอุ้ยเส้นทางที่เราก็จะไปใกล้ๆมีตรงนี้ดีกว่าเราอาจจะแวะผ่านตรงนี้ดูในนี้ก่อนในเป็นสเต็ปแรกแล้วเราค่อยไปดูในมือถือเป็นสเต็ปที่2อันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็พวกข้อมูลต่างๆมีทราฟฟิกนี่เขาแสดงนี้ด้วยนะเห็นป่ะเป็นเรียลไทม์ทราฟฟิกถ้าเป็น Mini Cooper SE รุ่นที่ไม่ได้อัปเกรดมันจะมีรุ่นสตาร์ราคาอยู่เท่ากันใช่ไหมอยู่ที่ 1.69 ล้านแต่ว่ามันจะมี2อย่างที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเผื่อว่าเราอยากจะได้เป็น Navigation เนี่ยเขาจะมีให้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นเวอร์ชันพรีเมียมตัวนี้เขาจะเรียกว่า Mini Connected Package นะครับเขาก็จะให้พวก Mini Navigation พวก Enhanced Function ต่างๆอย่างพวกสีทราฟฟิกเรียลไทม์ที่บอกไปตึก3มิติเส้นทางอะไรต่างๆพวกวิชวลอะไรต่างๆเวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะขึ้นภาพ3มิติให้ด้วยแล้วก็จะมีตัว assistant คือน้องหมาสไปค์นะฮะซึ่งเป็นตัวนี้นะครับนี่ผมลองกดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนี่อันนี้คือน้องสไปค์นะ What is temperature right now On Thursday นี่เห็นไหมก็เป็น assistant ก็จะมาลักษณะประมาณนี้ผมว่า UI เขาทำดูสวยงามมากเลยนะมีระบบช่วยขับขี่มาให้ด้วยเนาะมี adaptive cruise control มีพวกควบคุมพวงมาลัยมาให้ด้วยผมจะกดใช้ด้วยฟังก์ชันทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับมันจะขึ้นกดปุ๊บเนี่ยที่เป็น1สแลช0แล้วเป็นรูปขีดๆเขาจะล็อกความเร็วล่าสุดเอาไว้ให้เราสามารถปรับเพิ่มได้
เพิ่มลดทีละ1นะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เราสามารถกดที่โหมดครับที่ใต้ตัวเพิ่มความเร็วพอกดโหมดเสร็จปุ๊บเขาจะเลือกได้ว่าเป็น Speed Limit เป็น Distance Control คือคุมระยะห่างเฉยๆแล้วก็ Assistive Driving นะครับโหมดนี้ก็คือถ้าหากว่าเราเลือกให้มันเป็นรูปพวงมาลัยด้วยเนี่ยเขาจะควบคุมทั้งความเร็วผมจะเซตไว้ที่80เขาคุมทั้งความเร็วแล้วก็คุมพวงมาลัยให้ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเราก็กำลังขับไปเนาะแล้วก็เขาผมจะให้เขาบังคับพวงมาลัยให้ด้วยเดี๋ยวผมจะปรับมาเลนกลางมาเลนกลางแบบนี้แล้วผมให้เขาคุมพวงมาลัยให้ต่อถ้าคุมพวงมาลัยต่อได้เขาจะขึ้นตัวนี้ครับสีเขียวตรงนี้มิกชัวร์นะว่าให้ขึ้นเป็นสีเขียวๆเป็นรูปพวงมาลัยตรงนี้นะครับและเราก็สามารถที่จะละมือจากพวงมาลัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปหลับไปอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีแจ้งเตือนตลอดเวลาเห็นไหมตอนนี้เป็นสีเหลืองแล้วบอกว่าให้เราขยับพวงมาลัยนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ระบบนั้นทำงานอยู่เพิ่มความเร็วแล้วคราวนี้เราลองไปดูครับถ้าผมปรับความเร็วสูงๆไปที่สัก100แล้วระยะห่างที่อยู่คันหน้าเนี่ยเราสามารถปรับได้เท่าที่ได้ลองนะครับไอ้ตัวช่วยขับตัวเนี้ยที่คุมทางให้ด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราใช้ความเร็วสูงๆอ่ะการเข้าโค้งพวกเนี้ยมันอาจจะมีหลุดหน่อยเราจะต้องควบคุมตัวรถให้ดีนะครับและแต่ว่าทางตรงเนี่ยก็พอช่วยได้ทำให้เราขับขี่ได้ง่ายมากขึ้นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะในแพ็กเกจ Subscription Mini Connected Package 4,990 ต่อปีแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างเช่นที่เราพาดูแบบเมื่อกี้พวกออโต้พาร์คพวกรีเวิร์สอะไรต่างๆจะต้องซื้อเขาเรียกว่าเป็นเช่าซื้อแล้วกันแพ็กเกจที่ชื่อว่า Mini Connected Upgrade เนี่ย1เดือนจะอยู่ที่ 1,390 บาท1ปีอยู่ที่ 13,990 บาท3ปีอยู่ที่ 21,990 บาทและถ้าหาว่าซื้อแบบไลฟ์ไทม์ก็คือซื้อขาดไปเลยราคาอยู่ที่ 29,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อพวกนี้สมมุติซื้อขาดนะมันก็จะติดกับรถคันนั้นเลยมันไม่ได้ตามตัว account ของเราไปมันไม่ผูกติดกับ account มัน Tesla เลยตอนนั้นที่ไปก็จะผูกติดกับรถไม่ได้ผูกติดกับคนจะย้ายไปได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้าถามผมอะว่าถ้าหากเราซื้อคันนี้มาเราควรจะใช้แพ็กเกจตัวนั้นไหมถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมจะซื้อแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณใช้รถคันนี้ใช้ไปเรื่อยๆ3ปี5ปี7ปีไปเรื่อยๆก็ซื้อเป็นตัวไลฟ์ไทม์ไปเลยก็ประมาณ 30,000 ละตีกลมๆ 30,000 ก็จะได้ฟังก์ชันในพวกนี้เข้ามามันช่วยได้เยอะไอ้แค่ระบบ Adaptive Cruise Controlระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยมีพวกรีเวิร์สถอยช่วยด้วยแล้วก็มีออโต้พาร์คให้ด้วยผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้รถของเรานะครับคือเรามองว่าเราจ่ายเงินไปเกือบๆ 30,000 นะมันเป็นการฟุ่มเฟือยหรือเปล่ามันยิ่งทำให้ราคาตัวรถดูแพงขึ้นดิแต่เราต้องอย่าลืมมองว่า 30,000 ตัวนั้นน่ะมันอาจจะมาช่วยทำให้การขับขี่ของเราสะดวกมากขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดูฟังก์ชันอื่นกันไปเยอะมาลองฟังเพลงกันดูไหมเผื่อว่าบางคนอยากจะสงสัยว่าลำโพงของ Mini Cooper SE คันนี้ฟังโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดผ่าน Spotify Apple CarPlay ที่เราใช้นะครับเปิดเพิ่มเสียงทางนี้ครับพวงมาลัยด้านขวาเครื่องหมายบวกลบนั่นนี่ Over the edge feel like I'm floating through the airก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะสำหรับเครื่องเสียงของคันนี้นะครับผมว่าเสียงกลางเด่นอันนี้คือยังไม่ได้ปรับจูนนิ่งอะไรนะเสียงกลางเด่นแล้วก็เสียงในย่านโทนต่ำถ้าใครอยากจะได้ยินเสียงตึบๆมาก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับดูแน่นๆดีไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าปรับ Equalizer หน่อยก็คงจะดีขึ้นนะครับโดยรวม Overall สำหรับคันนี้ถ้าหากว่าถามเหรอว่าผมชื่นชอบอะไรตั้งแต่ที่ได้ลองขับลองเทสทั้งต่างประเทศที่สเปนแล้วก็ที่ไทยอย่างแรกเลยแน่นอนว่าตัวนี้เป็นมินิเจเนเรชันที่5มีการปรับปรุงที่ยังคงคีปความเป็นมินิคูเปอร์เอาไว้แต่ก็มีการ enhance ปรับให้มันดีขึ้นอย่างเช่นตัวนี้หน้าจอทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นมีการปรับ UI
ให้แสดงแบบ full screen ของหน้าจอแบบกลมด้วยซึ่งแปลกแตกต่างแล้วการตอบสนองก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับใช้งานได้ง่ายหลายฟังก์ชันเลยเท่าที่ลองใช้งานมานะฮะและอย่างที่ชอบต่อไปเลยนะครับคือเรื่องประสิทธิภาพโดยเฉพาะแบตเตอรี่อัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้ามาอย่างสิ้นเชิงเพิ่มระยะทางเป็น402กิโลเมตร WLTP ใช้ได้จริงไปเลยแต่380กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ของพวกเราทำให้รถยนต์คันนี้สามารถใช้งานแบบ daily use ได้จริงๆคุณขับในกรุงเทพมหานครคุณขับในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าคุณขับไปทำงานในระยะไปกลับไม่เกิน100กิโลเมตร200กิโลเมตรคันนี้สบายๆแบตเหลือสบายๆเลยและการบริโภคพลังงานเรื่องของมอเตอร์ด้วยนะครับ218แรงม้าด้วยความที่มันเป็นรถคันเล็กด้วยและก็อยู่ในพละกำลังที่ดีนะอัตราที่ดีในการบริโภคเนี่ย14 ถึง 17เราๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเท้าของเราว่าเรากดมากน้อยขนาดไหนนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของราคาอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นราคาในไทยที่บอกว่าเป็นมินิคูเปอร์น่าจะเปิดตัวถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมาอันนี้ก็ไม่น่าจะพูดผิดเพราะมันได้เปรียบหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการประกอบที่ประเทศจีนทั้งคันนะครับนำเข้ามาทั้งคันก็ได้สิทธิเรื่องภาษีก็ว่ากันไปนะครับทำให้คันเนี้ยทำราคาอยู่ที่ 1.69 ล้านบาทได้แต่ก็จะมีบางฟังก์ชันที่อาจจะหายไปนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้เรื่องตัวล้อแม็กที่อาจจะเปลี่ยนลายอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับรุ่นที่ผมไปขับที่สเปนนะครับหรือตัวเบาะเองไม่มีเบาะไฟฟ้ามาให้นะฮะแต่เขาก็บอกว่าอ่ะคงความคลาสสิกแหละบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามีเบาะไฟฟ้าให้และมีเวลคัมซีทมาให้มันจะดีกว่าด้วยความที่มินิคันนี้แน่นอนว่ามันเป็นรถไซส์เล็กอยู่แล้วแล้วการขึ้นลงบางทีเราเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะถ้าเป็นตัวใหญ่มากกว่านี้อาจจะติดแข้งติดขาบ้างล่ะถ้าเบาะมันสามารถเลื่อนลงได้อัตโนมัติแล้วก็ถอยเวลาที่เราเข้าตรงนั้นผมว่าถ้ามีแล้วก็เพิ่มออปชันขึ้นมาอีกนิดนึงผมว่าน่าจะดีมันจะทำให้การใช้งานแบบนี้สะดวกมากขึ้นแต่ก็เข้าใจแหละว่าถ้าอยากคุณแบบคงความเป็นเรโทรใช่ไหมเป็นเบาะแมนนวลอันนั้นไม่ว่ากันแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าสำหรับผมถ้าสมมติว่ามันทำได้แล้วเพิ่มคอสไม่ได้สูงมากผมว่าผมน่าจะไปตัวนั้นมากกว่าในการเพิ่มออปชันเนาะหรือว่าอาจจะมีทริมที่สามารถให้ลูกค้าคัสตอมเพิ่มเติมได้อาจจะได้รับรถช้ากว่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้อีกซะแล้วก็ตัวรถคันนี้ที่ชื่นชอบอย่างนึงถัดมานะครับนอกจากราคาแล้วเนี่ยคันนี้มันใหญ่ขึ้นในทุกมิติใหญ่ขึ้นไม่ได้ใหญ่ขึ้นจ๋าแต่มันใหญ่ขึ้นในสภาพที่เราสามารถนั่ง4คนได้เป็นรถแฮชแบ็ก3ประตูที่ก่อนหน้านี้ใครเคยนั่งมินิคูเปอร์เราจะรู้สึกว่านั่งหลังเนี่ยทำไมมันอึดอัดจังคือแบบไม่อยากนั่งเลยแต่พอคันนี้ผู้โดยสารนั่งตอนหลังอ่ะเราไม่ได้ไปไกลมากหรืออยากจะพาเพื่อนไปท่องไปเที่ยวในลักษณะไปกินข้าวไปกินข้าวไม่ได้นานมันนั่งได้นะแล้วมันโอเคเลยแต่ก็จะมีติดขัดหน่อยก็นี่แหละตอนเข้าออกเฉยๆแต่อย่างที่บอกคันนี้แฮชแบ็ก3ประตูนะครับประตูด้านข้างมี2ประตูด้านหลังมี1ดีไซน์มาเพื่อการใช้งาน 1-2 คนเป็นหลักเนี่ย 1-2 คนเป็นหลักอยากได้รถเล็กๆแล้วก็ขับสะดวกง่ายๆไปคล่องเจอรถติดจัดการได้ง่ายเจอซอยเล็กๆขับง่ายมีกล้องรอบคันให้ดูที่จะช่วยให้เราคอนโทรลรถตัวนี้มันไปตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่าแล้วก็แฟนมินิคูเปอร์เนี่ยผมมองว่าความเป็นรูปแบบใหม่ที่เขาเสริมเข้ามาหลากหลายอย่างฟังก์ชันต่างๆการดีไซน์ด้วยไฟหน้าที่ปรับก็ได้ไฟหลังที่ปรับก็ได้ UI ใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆทำให้มีความชาญฉลาดผมจึงบอกในคลิปแรกๆว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าการพัฒนาในรอบนี้ UI ของเขาอะแล้วระบบซอฟต์แวร์ของเขาอ่ะมันทำได้ดีนะมันทำให้รถยนต์น่าใช้งานมากขึ้นมันกลายเป็นรถที่สมาร์ทจริงๆอ่ะมันสมาร์ทขึ้นมากมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอารถยนต์น้ำมันแล้วมาเอาเครื่องออกแล้วใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วที่เหลือฟังก์ชันต่างๆไม่ค่อยได้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมเลยแต่เนี่ยเขาเหมือนกันยกเครื่องใหม่เข้ามาเดี๋ยวมีแอป Store ที่เป็นของมินิ Store ให้ด้วยจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มก็ได้เป็นพวก Spotify หรือมีเกมก็ดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้เห็นมั้ยว่าเป็นการวางอีโคซิสเต็มเพื่ออนาคตไปด้วยลิงก์กับสมาร์ทโฟนลิงก์กับมินิ ID เราสามารถปรับเปลี่ยนได้สลับคนขับได้แล้วค่าอะไรต่างๆก็จะจดจำเข้ามาตรงนี้มันดี
มือถือเองใช้กับตัวนี้ก็กลายเป็นคีย์โฟนได้ไม่ต้องพกกุญแจละเนี่ยพกกุญแจที่เป็นสีดำๆตัวเนี้ยนี่ครับไม่ต้องพกกุญแจตรงนี้ก็ได้คุณสามารถใช้ตัวนี้เป็นคีย์โฟนมือถือเครื่องเดียวเป็นได้ทุกอย่างสามารถทำได้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ประทับใจสำหรับคันนี้นะฮะแต่ถ้าหาว่าอันดับแรกเลยคืออะไรราคาครับต้องขอขอบคุณทางมินิประเทศไทยจริงๆก็ที่เราได้พูดคุยกันด้วยนะก็แบบว่าถ้าจะทำราคาจริงก็ขอให้ต่ำ2นะเปิดมาต่ำ2ล้านซะผมว่าด้วยความที่ตอนนี้คือเรื่องแบรนดิ้งมันก็ได้แหละแล้วเรื่องประสิทธิภาพมันมีตัวเทียบมาค่อนข้างเยอะแล้วการวางโพซิชันตรงนี้ถือว่ากำลังดีไม่ได้ทำให้ตัวรถรู้สึกว่าถูกมากเกินไปแล้วก็แพงมากเกินไปเป็นการที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาไม่เกิน2ล้านกับเพิ่มออปชันอะไรต่างๆเนี่ยล้านเจ็ดนะล้านเจ็ดนิดๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับมินิคูเปอร์คันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตจะมีทริมให้แฟนมินิได้คอนฟิกเพิ่มเติมอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เราได้ทดลองขับมินิคูเปอร์รุ่น SE ตัวนี้นะครับเจเนอเรชันที่5ละเป็นรุ่นใหม่ที่มาทำการตลาดในบ้านเราระยะทางเพิ่มขึ้นพละกำลังดีนะครับเซตอัพอะไรต่างๆมาหลายๆคนผมว่าแฟนๆ Mini Cooper เองคงจะชื่นชอบอย่างแน่นอนใครมีรถยนต์ Mini Cooper ที่เป็นรถน้ำมันอยากจะได้ไฟฟ้าบ้างถ้าหากว่าเรามองว่า Mini SE รุ่นก่อนหน้านั้นมันตึงเกินไปอ่ะมันน่าจะใช้งานไม่เพียงพอสำหรับเราหรอกตัวเนี้ยมาถึงละเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะอัปเกรดนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเผื่อว่าเราอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังรักความเป็นมินิอยู่หรือใครเองนะครับที่เป็นวัยรุ่นบ้างแหละหรือว่าใครต่างๆที่ฝันอยากจะได้รถยนต์มินิคูเปอร์สักคันหนึ่งมาครอบครองนะครับมินิคูเปอร์ SE คันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะแล้วบอกข้อมูลเป็นอีกอย่างนึงครับว่าตอนนี้มินิคูเปอร์เขาพยายามรีแบรนด์การเรียกชื่อนะครับเขาจะแบ่งเป็นมินิคูเปอร์ถ้าเป็นคูเปอร์เนี่ยจะหมายถึงตัวนี้ที่เป็น3ดอแฮชแบ็กแล้วก็จะมีมินิเอสแมนมินิคันทรีแมนนะครับแบรนด์ก็จะเรียกว่าเป็นมินิเฉยๆก่อนหน้านี้เราจะติดปากว่ามินิคูเปอร์มินิคูเปอร์คันทรีแมนอะไรเงี้ยประมาณนี้ต่อไปเขาจะเรียกเลยถ้าเป็นมินิถ้าเป็นคำว่าคูเปอร์เนี่ยจะเป็นสไตล์เนี้ยที่เรากำลังขับ3ประตูนะครับถ้าเป็นเอสแมนก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคันทรีแมนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นฝากไว้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับคืนนี้คงบอกเล่ากันเพียงเท่านี้กับประสบการณ์ที่พวกเราได้ทดลองขับ1วันกับมินิคูเปอร์ SE รุ่นใหม่ในประเทศไทยนะฮะหวังว่าที่บอกเล่าไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลสำหรับรถยนต์คันนี้หากยังมีตกบกพร่องอะไรต่างๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามเราให้ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อศูนย์มินิใกล้บ้านคุณนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางมินิได้เลยเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็แนบไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ผมต้องไม่มดขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ